เมื่อเกิดมาใช่จะมาแต่ตัวเปล่ากรรมของเจ้าตามมาด้วยช่วยส่งผลทั้งทุกสุขชั่วดีมีปะปนทุกตัวคนมีกรรมชักนำไปจะไขว่คว้าหาสิ่งใดที่ไม่มีให้ชีวีเป็นทุกข์ทำไมเล่าเมื่อไม่มีก็ไม่ได้ก็ไม่เอาตัวก็เบาใจก็สุขไม่ทุกข์เลยมองอะไรมองให้เห็นเป็นครูสอนมองไม้ขอนหรือมองคนมองค้นหามองเห็นความเสมอกันมีปัญญามองเห็นว่าล้วนมีพิษอนิจจังกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องระดับอานิสงส์การให้ทานยิ่งรู้เยอะยิ่งได้บุญเยอะท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์ท่านก็ได้เคยตรัสเอาไว้ว่าแม้ว่าวัตถุทานจะบริสุทธิ์ดีเจตนาในการทำทานจะบริสุทธิ์ดีจะทำให้ทานนั้นมีผลมากหรือน้อยก็ย่อมขึ้นอยู่กับเนื้อนาบุญด้วยและก็เรียงเป็นลำดับเพื่อให้เข้าใจกันได้ดังต่อไปนี้ครับ 1. ก็คือการทำทานแก่สัตว์เดรัจฉานแม้จะมากถึง100ครั้งก็ได้บุญน้อยกว่าการให้ทานดังกล่าวแก่มนุษย์และแม้จะเป็นมนุษย์ที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมเลยก็ตามทั้งนี้ก็เพราะว่าสัตว์ย่อมมีบุญวาสนามีบารมีน้อยกว่ามนุษย์และสัตว์ก็ไม่ใช่เนื้อนาบุญที่ดีครับ 2. ก็คือการให้ทานแก่มนุษย์ที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมวินัยแม้จะให้มากถึง100ครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการให้ทานดังกล่าวแก่ผู้มีศีล5แม้จะให้เพียงครั้งเดียวก็ตามครับ 3. การให้ทานแก่ผู้ที่มีศีล5แม้จะมากถึง100ครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการให้ทานดังกล่าวแก่ผู้ที่มีศีล8แม้จะให้เพียงครั้งเดียวก็ตามครับ 4. ให้ทานแก่ผู้ที่มีศีล8แม้จะมากถึง100ครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายทานดังกล่าวแด่ผู้ที่มีศีล10แม้เพียงครั้งเดียวก็ตามครับ 5. ถวายทานแก่สามเณรซึ่งมีศีล10แม้จะมากถึง100ครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายทานดังกล่าวแก่พระสมมุติสงฆ์ซึ่งมีปาติโมกขสังวร227ข้อครับ 6. ถวายทานแก่พระสมมุติสงฆ์แม้จะมากถึง100ครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายทานแก่พระโสดาบันแม้จะได้ถวายทานดังกล่าวแม้เพียงครั้งเดียวก็ตามและความจริงนั้นก็ยังมีการแยกเป็นพระโสดาปัตติมรรคและพระโสดาปัตติผลเป็นลำดับไปจนถึงพระอรหันตผลแต่ถ้าว่าในที่นี้ก็จะกล่าวแต่เพียงย่นย่อพอให้ได้เข้าใจเท่านั้นครับ 7. ถวายทานแก่พระโสดาบันแม้จะมากถึง100ครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายทานแก่พระสกิทาคามีแม้จะถวายทานดังกล่าวแต่เพียงครั้งเดียวก็ตามครับ8ถวายทานแก่พระสกิทาคามีแม้จะมากถึง100ครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายทานดังกล่าวแก่พระอนาคามีแม้จะถวายทานดังกล่าวแต่เพียงครั้งเดียวก็ตามครับ10ถวายทานแก่พระอรหันต์แม้จะมากถึง100ครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายทานดังกล่าวแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าแม้จะถวายทานดังกล่าวแต่เพียงครั้งเดียวก็ตามครับ11ถวายทานแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าแม้จะมากถึง100ครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายทานแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้จะถวายทานดังกล่าวแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม12
ถวายทานแด่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้จะมากถึง100ครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายสังฆทานที่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานแม้จะได้ถวายสังฆทานดังกล่าวแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม 13. ถวายสังฆทานที่มีองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานแม้จะมากถึง100ครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายวิหารทานแม้จะได้กระทำแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม 14. การถวายวิหารทานแม้จะมากถึง100ครั้ง100หลังก็ยังได้บุญน้อยกว่าการให้ธรรมทานแม้จะให้แต่เพียงครั้งเดียวก็ตามการให้ธรรมทานนี้ก็คือการเทศการสอนธรรมะแก่ผู้อื่นที่ยังไม่รู้ให้ได้รู้ที่เขารู้อยู่แล้วก็ให้รู้ยิ่งขึ้นไปให้ได้เข้าใจในมรรคผลนิพพานให้ผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิได้กลับใจเป็นสัมมาทิฏฐิชักจูงผู้คนให้เข้าปฏิบัติธรรมรวมตลอดถึงการพิมพ์แจกหนังสือธรรมะเช่นนี้เป็นต้นครับ 15. การให้ธรรมทานแม้จะมากถึง100ครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการให้อภัยทานท่านผู้ฟังครับและหากว่าเราได้พิจารณาตั้งแต่ข้อที่1ถึง14เราก็จะเห็นได้ว่าก็ล้วนแล้วแต่เป็นการทำทานโดยต้องใช้วัตถุทานด้วยกันทั้งสิ้นแต่หลังจากข้อของการถวายวิหารทานแล้วก็มาถึงการทำทานแบบแรกที่ไม่ต้องใช้เงินทองนั่นก็คือการให้ธรรมทานซึ่งก็หมายถึงการที่เรานี้ก็ได้ช่วยชี้แนะสั่งสอนผู้คนที่เขาประพฤติตนหลงผิดคิดชั่วให้ได้กลับเนื้อกลับตัวให้เขาได้เป็นคนดีให้เขาได้เป็นที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วไปหรือจะกล่าวให้เข้าใจง่ายๆก็คือการช่วยนำทางคนที่เดินทางผิดให้เขาได้เดินมาถูกทางช่วยให้เขาได้พ้นจากทุกข์ช่วยให้เขาได้มีสติปัญญาและเข้าใจแก่นของพระพุทธศาสนาการให้ธรรมทานนั้นก็อาจที่จะมีหลายๆท่านที่ก็อาจจะเข้าใจผิดไปว่าก็เป็นเรื่องของการสอนหรือให้ความรู้ในเรื่องธรรมะแต่เพียงเท่านั้นซึ่งในความหมายที่แท้จริงแล้วการให้ธรรมทานนี้ก็ยังได้รวมถึงการที่พ่อแม่ได้สอนได้อบรมลูกให้ได้เป็นคนดีก็จัดว่าเป็นธรรมทานอย่างหนึ่งเช่นกันครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนลูกศิษย์ก็เป็นธรรมทานหัวหน้างานสอนลูกน้องก็ถือว่าใช่นายจ้างอบรมพนักงานก็ใช่ทั้งสิ้นแต่ก็ต้องขออนุญาตเรียนกับท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าความรู้ที่ให้ไปนั้นก็จะต้องเป็นความรู้จริงที่จะก่อให้เกิดแต่เพียงประโยชน์ก่อความสุขพร้อมทั้งสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่ผู้รับได้แต่ถ้าหากจะเป็นอย่างการที่หัวหน้าโจรก็สอนลูกน้องให้ทำความชั่วแบบนี้มันก็ไม่จัดว่าเป็นธรรมทานครับก็ขอให้ได้มั่นคงในคุณงามความดีได้พากันเพียรประกอบสร้างกุศลบุญบารมีกันต่อไปครับโอกาสต่อจากนี้ก็ขอมานำเสนอกันในส่วนของหัวข้อที่เห็นว่าจะเกี่ยวเนื่องเอื้อประโยชน์ต่อกันอีกเช่นเคยนะครับกับหัวข้อเรื่องการทำบุญที่ถูกวิธีและเกิดอานิสงส์มากที่สุดจะต้องทำอย่างไรท่านผู้ฟังครับกล่าวถึงการทำบุญการไหว้พระขอพรการถวายสังฆทานการปล่อยนกปล่อยปลาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นธรรมเนียมประเพณีมาแต่ช้านานที่ก็ได้ถือปฏิบัติกันมาในสังคมเมืองไทยพุทธของเราแต่ทว่าก็ทราบกันหรือไม่ครับว่าการทำบุญที่ได้อานิสงส์มากนี้ก็ไม่ใช่เพียงแต่การตักบาตรการถวายสังฆทานหรือการบริจาคให้ทานแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็ยังมีการทำบุญอีกหลากหลายอย่างที่นอกจากจะทำได้ง่ายแล้วก็ยังได้อานิสงส์มากเราก็ลองมาพิจารณาดูไปพร้อมกันเลยครับว่ามีอะไรกันบ้างก่อนอื่นนั้นผมก็ต้องขออนุญาตมาทำความเข้าใจเรื่องของความหมายของบุญกันก่อนสำหรับท่านที่ก็อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับบุญนี้หมายถึงอะไรคำว่าบุญนั้นก็มาจากภาษาบาลีจากคำว่าปุญญะซึ่งก็แปลความได้ว่าการกระทำความดีเครื่องชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดสิ่งที่เศร้าหมองหรือกิเลสให้ออกจากใจลด
ละเลิกความโกรธความเห็นแก่ตัวอันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ซึ่งในทางพระพุทธศาสนานี้ก็ได้กล่าวถึงการทำบุญที่มีด้วยกัน10วิธีดังต่อไปนี้ครับวิธีที่1ก็คือทานการให้ทานหรือทานน้ำใหม่นี้ก็คือการเสียสละไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองเพื่อลดความตระหนี่ทีเหนียวและผลของการให้ทานดังกล่าวก็ทำให้ผู้ที่ให้ได้เกิดความอิ่มเอิบใจครับ 2. รักษาศีล 5 รักษาศีลหรือศีลใหม่ก็หมายถึงการประพฤติทางกายและวาจาให้เรียบร้อยไม่เบียดเบียนผู้อื่นทั้งทางกายและคำพูดไม่กินเหล้าเมายาบุญข้อนี้ก็จะทำให้เรากลายเป็นคนที่เยือกเย็นสุขุมด้วยครับ 3. ก็คือการเจริญภาวนาเจริญภาวนาหรือภาวนาใหม่ก็เป็นการฝึกใจให้สงบเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงยกตัวอย่างการนั่งสมาธิวิปัสสนาการสวดมนต์ผลบุญข้อนี้ก็จะทำให้เกิดปัญญาแก่ผู้ปฏิบัติครับ 4. ก็ได้แก่การอ่อนน้อมถ่อมตนการอ่อนน้อมถ่อมตนหรืออัปปจายนะใหม่ถือได้ว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งครับก็เพราะว่าเป็นการสละการละอัตราตัวตนซึ่งก็ถือเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาผลบุญในข้อนี้ก็จะทำให้เกิดความเมตตาต่อกันครับ 5. การช่วยเหลือสังคมการช่วยเหลือสังคมหรือวัยยาวัจจะไมผลบุญในข้อนี้ก็จะช่วยให้เกิดความรักความสามัคคีขึ้นได้ครับ 6. การให้ผู้อื่นมาร่วมทำบุญกับเราและการให้ผู้อื่นมาร่วมทำบุญกับเราหรือปฏิทานใหม่ก็เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้อื่นมาร่วมทำบุญไม่เหนียวบุญผลบุญดังกล่าวก็จะช่วยให้เราเป็นคนใจกว้างและปราศจากอคติต่างๆก็เพราะพร้อมที่จะเปิดใจรับผู้อื่นนั่นเองครับ 7. การอนุโมทนาการอนุโมทนาหรือปัตตานุโมทนาใหม่ก็คือการยอมรับยินดีรู้สึกชื่นชมในการทำความดีของผู้อื่นไม่คิดอิจฉาข้อที่8ก็คือการฟังธรรมการฟังธรรมหรือธรรมสวนะใหม่ก็มีประโยชน์ทั้งต่อสติปัญญาและการดำเนินชีวิตก็ไม่จำเป็นจะต้องไปฟังที่วัดหรือจากพระท่านโดยตรงเท่านั้นครับในข้อนี้ก็ได้รวมไปถึงการที่เราหาโอกาสที่จะศึกษาจากหลายช่องทางทั้งการฟังการอ่านการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมผลบุญในข้อนี้ก็จะทำให้ผู้ฟังเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงมากยิ่งขึ้นครับ 9. การแสดงธรรมการแสดงธรรมหรือธรรมเทศนาใหม่ก็คือการให้ข้อคิดที่ดีแก่ผู้อื่นด้วยธรรมะผลบุญในข้อนี้ช่วยให้ผู้รับมีปัญญาได้เห็นถึงสัจธรรมส่วนผู้ที่ให้ก็จะได้รับการสรรเสริญครับและข้อสุดท้ายข้อที่10ก็คือการทำความเห็นให้ถูกต้องการทำความเห็นให้ถูกต้องหรือทิฏฐุชุกรรมก็คือการไม่ถือทิฏฐิไม่เอาตนเองเป็นใหญ่ครับและก็ต้องขออนุญาตเรียนทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะครับว่าทั้ง10ข้อข้างต้นนี้เราจะทำให้ได้ผลบุญมากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับอีก3ข้อดังนี้ครับ 1. ผู้รับจะต้องเป็นผู้มีศีลก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นพระหรือนักบวชแต่เพียงเท่านั้นครับก็อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้เช่นกันก็หากว่าผู้ที่รับเป็นผู้ที่ขาดศีลมีความบกพร่องในศีลก็จะทำให้เราได้บุญน้อยตามไปด้วยครับ 2. สิ่งของที่ให้จะต้องบริสุทธิ์หรือเราก็ได้มาโดยสุจริต 3. ผู้ให้ต้องมีจิตอันเป็นกุศลกล่าวก็คือก่อนให้ขณะที่ให้และหลังให้เราก็จะต้องตั้งจิตตั้งใจของเราให้ดีครับและทั้งหมดนี้ก็คือการทำบุญด้วยวิธีการง่ายๆที่ก็เชื่อว่าเราท่านทั้งหลายนี้ก็สามารถจะทำได้ทันทีทั้งเราก็ไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากมายแต่ก็สามารถเห็นเป็นรูปธรรมได้ครับแถมก็ยังจะได้อานิสงส์มากอย่างไม่น่าเชื่อ
ก็อยากที่จะขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านให้ได้ร่วมกันทำจิตใจให้ผ่องใสประพฤติตนให้อยู่ในศีล5ทำตนให้อ่อนน้อมถ่อมตนให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสัตว์ร่วมยินดีกับผู้อื่นเมื่อเห็นว่าเขาทำบุญก็ทำเพียงง่ายๆเพียงเท่านี้ล่ะครับเราก็จะได้รับผลบุญที่ทำอย่างทันตาเห็นก็ไม่ต้องรอถึงชาติหน้าก็ขอให้ได้พิจารณากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคติเตือนใจที่ผมจะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้นำไปฉุกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องทำบุญแบบไหนได้บุญอย่างไรท่านผู้ฟังครับและหากจะพูดถึงเรื่องของการทำบุญก็แน่นอนว่าก็มีด้วยกันหลากหลายวิธีดังที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อข้างต้นและก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวเรานั้นสะดวกแบบไหนกันบ้างแต่ทว่าคนไทยเรานี้ก็ยังมีความเชื่อต่างๆอีกด้วยว่าการทำบุญแบบใดจะช่วยในเรื่องใดเสริมดวงในด้านใดซึ่งก็เชื่อว่าก็คงจะมีหลายๆท่านที่ก็ยังอาจจะไม่เข้าใจในความหมายเหล่านี้เท่าที่ควรนักวันนี้ผมก็จึงอยากที่จะขอนำพาท่านผู้ฟังไปทำความรู้จักถึงความเชื่อต่างๆในเรื่องของการทำบุญว่าการที่เราทำบุญแบบไหนจะได้บุญอย่างไรกันบ้างก็ลองมาพิจารณาไปพร้อมกันเลยครับการทำบุญร่วมบริจาคเพื่อซื้อกระเบื้องมุงหลังคาอุโบสถในข้อนี้ก็จะเสริมดวงตำแหน่งหน้าที่การงานและการสร้างการลงหลักปักฐานทำบุญจัดอาหารเลี้ยงเด็กกำพร้าเสริมดวงการเงินขาขายรุ่งเรืองลูกหลานหมดปัญหาทำบุญซื้อชีวิตวัวควายเสริมดวงชะตาชีวิตต่ออายุสะเดาะเคราะห์ทั้งปวงทำบุญทอดผ้าป่ากฐินเสริมดวงชะตาชีวิตให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองทำบุญตักบาตรเสริมดวงโชคลาภและสมความปรารถนาหากตักบาตรด้วยอาหารที่ไม่มีเลือดเนื้อของสัตว์ก็จะได้บุญครบถ้วนไม่ตกหล่นทำบุญถวายดอกไม้ธูปเทียนเสริมดวงชะตาชีวิตให้มีความสุขความเจริญชีวิตก็จะสดใสสวยงามครับทำบุญสร้างพระพุทธรูปจะเสริมอำนาจวาสนาในชาตินี้ชาติหน้าก็จะได้เป็นผู้มีบุญหนักสักใหญ่ทำบุญร่วมสร้างสะพานและทางสัญจรชาติหน้าก็จะบริบูรณ์ด้วยรถเรือและยานพาหนะต่างๆทำบุญร่วมสร้างศาลาริมทางชาติหน้าจะมีคฤหาสน์ใหญ่โตเป็นที่อยู่อาศัยทำบุญบริจาคทานเป็นข้าวปลาอาหารชาติหน้าก็จะมีอาหารดีๆกินอย่างสมบูรณ์มิอดอยากทำบุญบริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มชาติหน้าก็จะมีเสื้อผ้าแพรพันสวยๆสวมใส่ตลอดไปทำบุญปล่อยสัตว์ซื้อชีวิตสัตว์ชาติหน้าก็จะมีสุขภาพดีมีอายุยืนยาวทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาชาติหน้าจะพ้นเคราะห์พ้นภัยมีลูกมีหลานมากมายทำบุญไหว้พระพร้อมถวายพวงมาลัยดอกไม้ธูปเทียนชาติหน้าก็จะอุดมด้วยลาภยศชื่อเสียงทำบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารชาติหน้าก็จะมีวาสนาบารมีสูงส่งทำบุญสวดมนต์ภาวนาระลึกถึงพระพุทธเจ้าชาติหน้าก็จะเป็นคนมีสติปัญญาหลักแหลมทำบุญบริจาคช่วยเหลือเด็กกำพร้าหรือเด็กจรจัดชาติหน้าก็จะมีพ่อแม่มีครอบครัวอบอุ่นพร้อมหน้าทำบุญน้ำมันตะเกียงชาติหน้าก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงมีรูปร่างหน้าตาดีทำบุญบริจาคหนังสือชาติหน้าก็จะได้ดีมีการศึกษาสูงเป็นที่นับหน้าถือตาทำบุญบริจาคยาชาติหน้าก็จะมีสุขภาพแข็งแรงทำบุญบริจาคทรัพย์ชาติหน้าจะเป็นเศรษฐีมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยทำบุญโดยการพิมพ์หนังสือธรรมะแจกชาติหน้าก็จะมีวาสนาบารมีมีความเป็นอยู่สุขสมบูรณ์ด้วยลาภยศ
สุดท้ายนี้ก็ขอฝากเอาไว้นะครับว่าการที่เราจะได้ทำบุญนี้ไม่ว่าจะทำบุญอย่างไรด้วยวิธีไหนแต่ถ้าหากว่าเราทำด้วยความเต็มใจด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่หวังผลตอบแทนแน่นอนครับว่าผลบุญที่เราจะได้รับเป็นอันดับแรกนี้ก็คือความอิ่มใจความสบายใจนี่ก็ถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดๆแล้วล่ะครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีหิริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยญาณธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานนท์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ